นั้นเราก็ต้องมาถึงเรื่องราวว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขอย่างแท้จริงได้อย่างไรแต่ถ้าเราเดินในเส้นทางนี้ซ้ำแล้วเราก็ค้นพบด้วยชีวิตเราว่าตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งมาไม่ว่าจะเลือกพรรคอะไรก็ตามทำไมชีวิตของเรามันแย่ลงหนี้สินสหายเทิดมาพูดแล้วเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่เคยถูกสังคมยกย่องถึงขนาดมีเพลงประจำอาชีพว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้ววันนี้กระดูกสันหลังของชาติภายใต้รัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองสลับกับรัฐบาลที่มาก่อนโดยการรัฐประหารทำไมกระดูกสันหลังมันถึงผุพังลงมาล่ะถึงระดับตั้งแต่มีที่นาที่สวนคนละ40 20ไร่วันนี้มันเหลือไม่เพียง1ไร่2ไร่3ไร่บางคนไร่ที่ทำกินฉะนั้นในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมามันจากการที่เขาขึ้นไปเป็นรัฐบาลพวกเขาขึ้นไปเป็นสมาชิกสภาอันทรงเกียรติบินไปไหนขึ้นรถไปไหนฟรีหมดนั่งประชุมกันก็ต้องห้องแอร์ขณะที่ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั่งมาประชุมกันก็จะร้อนก็ต้องทนจะหนาวก็ต้องทนแต่การประชุมของนักการเมืองไม่ว่าในทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าในสภาผู้แทนราษฎรถ้าหนาวมันก็รีแอร์ถ้าร้อนมันก็เพิ่มแอร์ค่าไฟประชาชนจ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ตรงกับเงื่อนไขที่พวกเราได้ถูกหล่อหลอมมาในการต่อสู้มันก็เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับนักการเมืองผู้ไปรับใช้ประชาชนในฐานะจะเป็นส.ส.ในสภาและในฐานะจะเป็นนายกและรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลเมื่อไม่เป็นอย่างนี้พี่น้องไม่ต้องพูดแล้วเลิกคิดได้เลยปัญหาหนี้สินมันก็ทับถมขึ้นมาเรื่อยๆที่ทำกินตั้งแต่มีหลายสิบไร่ก็เหลือเพียงตัวเลขเดียวของไร่ไม่กี่ไร่แล้วก็หมดไปไม่เหลือสักไร่คนที่ยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นเรื่องนี้คิดออกตั้งแต่ปี2540จึงกำหนดให้มีการเมืองภาคประชาชนขึ้นมาแทนที่ประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะต้องไปพึ่งส.ส.อย่างเดียวไปพึ่งรัฐมนตรีอย่างเดียวไม่ใช่ให้รัฐบาลให้สภาผู้แทนให้สภาวุฒิสภารวมทั้งกลไกต่างๆที่เป็นของประเทศของรัฐส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันได้เป็นภาคประชาชนเป็นการเมืองภาคประชาชนที่จะลุกขึ้นมาฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่จะเป็นดุลทวงผู้ที่อ้างว่าไปรับใช้ประชาชนในฐานะส.ส.และรัฐบาลปรากฏว่าเขียนไว้บนกระดาษตั้งแต่ปี2540ปฏิบัติจริงไม่มีเลยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้มแข็งแข็งแรงร่วมกลุ่มได้เขียนว่ารัฐก็คือรัฐบาลรัฐก็คือกลไกอย่างรัฐต้องสนับสนุนทั้งงบประมาณทั้งสถานที่ประชุมทั้งโทรทัศน์วิทยุที่จะส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเบี้ยวหมดไม่ส่งเสริมอะไรเลยล่าสุดในการขับเคลื่อนกรณีไทยกัมพูชาที่เรากำลังสนใจกันอยู่เนี่ยผมเคลื่อนแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินไปกับอาจารย์หม่อมหลวงวัดพิภาที่พ่อแม่พี่น้องรู้จักแล้วเปิดตัวตั้งแต่ศรีสะเกษไปกับอดีตสว.สมบูรณ์ทองบุราน
ไปภาคใต้เพื่อจะไปชี้แจงแถลงไขปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่ในอีสานตอนใต้ต่อกับภาคกลางจนถึงจังหวัดตราดไปให้พี่น้องจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ฟังผู้จัดติดต่อมาบอกว่าจะจัดในมหาวิทยาลัยให้ผมไปผมก็นึกว่าจะได้ไปพบกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐบาลมหาวิทยาลัยสงขลาไม่ใช่หรอกครับมหาวิทยาลัยสงขลาถ้าใครจะจัดใช้ที่ประชุมมาจากภาษีประชาชนต้องเป็นการพูดที่เชียร์พรรคการเมืองหนึ่งซึ่งของภาคใต้เท่านั้นถ้าไม่เชียร์ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์จัดไม่ได้ต้องไปจัดในมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นจริงกล่าวไปใหญ่ปัญหาที่ดำกินของพี่น้องซึ่งผมพูดเมื่อคืนนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยว่ารัฐโดยเฉพาะรัฐบาลต้องจัดที่ทำกินให้พี่น้องเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมถ้ามันทำจริงวันนี้พี่น้องจะไร้ที่ทำกินได้ยังไงวันนี้พี่น้องเกษตรกรบางส่วนมีที่ทำกินแต่ตกทอดมาจากปู่ย่าตายายมีมากปล่อยไปเยอะจนเหลือน้อยเต็มทีพี่น้องเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งไร้ที่ทำกินคือไม่มีฉะนั้นรัฐธรรมนูญมาตรานี้ก็ไม่เป็นจริงเมื่อไม่เป็นจริงพ่อแม่พี่น้องก็หวานโอมขมกลืนชีวิตของกูทั้งชีวิตเป็นหนี้เป็นสินไม่มีอนาคตเพราะกูทำนาทำสวนทำไร่ที่เรียกว่าเกษตรกรเมื่อมีลูกหลานออกมามึงก็อย่าเป็นอย่างกูเลยวะก็ไปเรียนหนังสือประถมมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยกูไม่มีปัญญาส่งมึงหรอกวะส่งมึงประถมก็เรียนฟรีมัธยมต้นก็ฟรีกูช่วยมึงได้แค่นี้แล้ววะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาได้ลูกหลานก็เข้าแถวกู้กองทุนเพื่อการศึกษาไปเรียนทั้งมหาลัยของรัฐบาลไปเรียนทั้งมหาลัยของเอกชนไม่ว่าอุบลไม่ว่าสุรินทร์ไม่ว่าศรีสะเกษไม่ว่าบุรีรัมย์ยันโคราชลูกหลานเข้าแถวเรียนระดับปริญญาตรีกู้หนี้ยืมสินเรียนจบมาไม่มีงานทำจบมาแทนที่จะมีงานทำเจียดเงินส่วนหนึ่งส่งให้พ่อแม่กลับไปที่หมู่บ้านเดิมให้พ่อแม่ส่งเพื่อจะอยู่ชีวิตไปวันๆผ่านไป3ปีรัฐบาลฟ้องเงินที่กู้ไปเอามาส่งแต่รัฐธรรมนูญเขียนยังไงพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะพูดความจริงให้ฟังรัฐธรรมนูญเขียนว่ารัฐโดยเฉพาะรัฐบาลต้องจัดหางานให้ประชากรในวัยทำงานมีงานทำอย่างทั่วถึงมันไม่จัดตกลงพ่อแม่ที่ไร้จะทำกินมันก็ไม่จัดลูกหลานจบมาไม่มีงานทำมันก็ไม่จัดแถมฟ้องเรียกเงินคืนด้วยผมพูดต่อจากเมื่อคืนแกลงไป60ปีแล้วทำงานลงนาก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วหัวเข่าก็มีปัญหาแล้วเพราะไม่ได้กินงาเดิมอีสานเนี่ยจะเอางาที่ปลูกเองมาคั่วแล้วตำเสร็จแล้วก็ใส่ขวดโหลไว้เอาข้าวเหนียวจิ้มงากินไอ้งาคือแคลเซียมบำรุงหัวเข่าตอนหลังเราก็เลิกเพราะรัฐบาลไม่ได้บอกว่างามีประโยชน์อะไรหัวเข่ามีปัญหาก็ต้องอยู่เฉย
อยู่เฉยนักการเมืองก็หาเสียงต่อไปนี้จะมีเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุเริ่มจาก300แล้วก็ปรับเป็น500ล่าสุดรัฐบาลปัจจุบันบอกเกทับรัฐบาลที่แล้วกู้ให้600ทั้งปี126 7,200 แต่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมในความเป็นจริงถ้านักการเมืองจริงใจเหมือนตอนมาหาเสียงเมื่อคืนนี้พูดกันตอนมาหาเสียงก็มาไหว้พอชนะแล้วก็ไม่เห็นหัวมันถ้านักการเมืองเหล่านี้จริงใจจริงรัฐบาลทุกรัฐบาลจริงใจจริงพี่น้องไม่ใช่ได้เดือนละ600พี่น้องจะได้เดือนละ 4,000 แต่ที่ได้600เพราะ 3,400 บาทนักการเมืองมันเอาไปผ่านการโกงกินฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะเป็นพรรคการเมืองไหนมาก็ตามเนี่ยที่พี่น้องไปกาคูหาเลือกในคูหาเนี่ย10ปีที่ผ่านมามันขนเงินที่โกงกินไปฝากประเทศรวยนอกประเทศฝากประเทศในยุโรปฝากประเทศใกล้เคียงประเทศสิงคโปร์ฝากฮ่องกงบ้างฝรั่งเขาไปตรวจสอบมาแล้วยืนยันให้พวกเราได้อายแล้วพวกเราบางส่วนที่ไม่รู้10ปีที่ผ่านมามันเอาไปจากการโกงกิน2ล้านล้านบวกกับอีก2แสนล้านบาท2ล้านล้านแปลว่าอะไร2ล้านล้านไม่ใช่2ล้านบาทนะ2ล้านล้านไม่พอบวกอีก2แสนล้าน10ปีมันเอาไปเท่ากับวันนี้ที่รัฐบาลผ่านมติเลยว่าจะกู้เงินก้อนใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะทำรอบนี้ทำอะไรตัดถนนตัดทางรถไฟตัดท่าเรืออ้างว่าเพื่อให้ประเทศไทยเจริญเทียบเท่าประเทศต่างๆที่อยู่ในอาเซียนอาเซียนแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศมาเลเซียเป็นประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศพม่าเป็นประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเขาบอกว่าถ้าไม่ยอม2ล้านล้านบวกอีก2แสนล้านบาทประเทศไทยจะล่าหลังไม่เจริญประเด็นนี้เราต้องคิดเพราะเราเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยต้องคิดให้ออกหนึ่งถ้ามึงไม่โกงกินเงินแผ่นดินในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วแอบขนเงินผ่านวิธีการต่างๆนานาไปฝากสิงคโปร์ไปฝากประเทศต่างๆทั่วยุโรปเท่ากันพอดี 2.2 ล้านล้านวันนี้ก็ไม่ต้องไปกู้เงินแต่ที่ต้องกู้เงินเพราะมึงโกงกินไปจำนวนเท่ากันพอดีพี่น้องนี่คือสิ่งที่เขาทำกับเราเขาสร้างให้เราจนเมื่อเราจนไม่มีที่ไปเขาก็เอาเศษเงินมาแล้วก็ผูกบุญคุณวันนั้นถ้าไม่มีไอ้นี่มากูตายไปแล้วผูกบุญคุณมันจะใช้ให้เลือกกี่ครั้งก็ต้องเลือกให้มันจะให้เลือกอาอีตัวไหนกูต้องเลือกให้มันต่อหน้ามันก็ว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันผมจะทำให้พวกคุณรวยเหมือนผมแต่รับหลังมันเรียกว่าพวกเราไอ้พวกรากหญ้าหญ้ายังไม่ได้เป็นเลยเป็นแค่รากหญ้าฉะนั้นผมไม่ยอมเรียกพวกเราเป็นรากหญ้าผมเรียกพวกเราเป็นชาวบ้านพวกเราก็ภูมิใจบางคนภูมิใจพอไปเข้าสังกัดพรรคกลับมาพวกเราเป็น